สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ก็เป็นวันที่อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะเป็นตรุษจีนปีวัวนะว่างั้นนะเป็นตรุษจีนของปีวัวหวังว่าพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายคงจะได้รับอั่งเปาซองแดงๆนะฮะหนาๆหรืออาจจะหนาน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลโควิด-19 นะครับแต่ยังไงก็ดีไม่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายจะรับชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ที่ไหนที่บ้านของท่านหรือในแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบครัวของท่านพากันไปรีแลกซ์พักผ่อนเท่าที่พอจะไปแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยจากโควิด-19 ได้นะท่านก็จะได้รับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งวันเสาร์3ทุ่มครึ่งวันนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักของชาวโลกนะครับวันวาเลนไทน์นะเราก็จะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมายังโลกมนุษย์ลงมายังอนันตจักรวาลซึ่งเป็นเอกภพอันเป็นเสมือนห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารวมทั้งมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายด้วยเนี่ยนะพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแรกที่ทรงอุบัติขึ้นในมหาจักรวาลอันไพศาลที่เป็นจักรวาลสากลพระองค์ทรงเป็นรูปธรรมแรกที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างทุกวันนี้จึงต้องมีเอกภพทุกวันนี้จึงต้องมีอนันตจักรวาลทุกวันนี้จึงต้องมีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ทุกวันนี้จึงต้องมีโลกมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์มีระบบสุริยะจักรวาลและที่สำคัญที่สุดก็คือมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์พร้อมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นนักเรียนนะทรงเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วลูกๆอย่างท่านนะครับเกิดมาเป็นคน2มิติเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเรียนรู้อย่างจบแจ้งท่านเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในทุกมิติในทุกด้านหรือยังว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นนะท่านมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างและที่ทำได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ตัวท่านยังมีความสามารถอะไรที่ท่านยังไม่เข้าถึงหรือยังเข้าไม่ถึงและก็ยังไม่ได้เอาความสามารถตรงนั้นเอามาใช้นี่คือสิ่งที่พระบิดาส่งกล่าวทักทายพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีและในอนันตจักรวาลเนี่ยซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพระบุตรเอกของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเป็นบุตรเอกของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงเมตตามีพระบัญชาส่งเรามาเพื่อให้เรามาจุติยังโลกเสรีในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุกกระตุ้นจิตสำนึกและมาช่วยชำระจิตสำนึกของท่านเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยคืนสู่คุณสมบัติเดิมเหมือนภพชาติแรกที่เดินทางข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลนี้ให้เรามาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้เรามาช่วยท่านทั้งหลายเนี่ยปิดยุคพลังงานเก่าก่อนที่พระองค์จะนำโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ท่านปิดอย่างสง่างามคือสามารถจะนิพพานหรือกลับบ้านเดิมได้ไม่ใช่นิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างเติ่งอยู่ในสวรรค์มายาซึ่งเป็นที่ว่างโล่งในอนันตจักรวาลนี้ยังเวียนวนยังดำรงอยู่ในจักรวาลนี้ยังไม่ได้หลุดพ้นออกไปนอกเอกภพหรืออนันตจักรวาลกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแห่งจิตวิญญาณของตัวเองได้เลยอย่างนี้ก็เรียกนิพพานเทียมๆนะครับเรามาช่วยพวกท่านแต่บางคนพระบิดาทรงทราบล่วงหน้าแล้วเนื่องจากมาเกิดกันนาน 60,000 กว่าปีในยุคพลังงานเก่าเนี่ยก็เลยติดนิสัยหรือจริตที่ไม่ดียึดติดอยู่กับโลก
ยึดติดกับวิชาโลกยึดติดกับความเชื่อเดิมความรู้เดิมจนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงถึงแม้เรามาช่วยในชาตินี้เห็นไหมเรากล่าวมาจนเหนื่อยแล้วนะ321ครั้งละที่สื่อเป็นพับลิกสื่อเป็นทางการให้กับคนทั้งโลกได้ฟังได้ชมให้ความรู้ใหม่ๆระดับอนุตตรธรรมที่คนทั้งโลกไม่มีความสามารถจะเข้าถึงความรู้นี้ซึ่งเป็นความจริงได้เราก็มากล่าวนะ30กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้ครับยังมีผู้ชมเห็นไหมตอนนี้อย่างในคืนนี้ที่ Facebook เนี่ยก็มีแค่255ท่านถ้าเป็นใน YouTube ก็189ท่านเราเลยอารัมภบทยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่า FC ของเราไม่รู้ว่าวันนี้ไปมัวแต่ไปทานเทศกาลตรุษจีนหรือไปพักผ่อนหลับนอนอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยจำพระบิดาจำเวลาที่พระองค์จะสื่อสดๆลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยกล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังท่านถือเป็นวันหยุดของท่านนะแต่ในแง่ของจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีฮอลิเดย์หรอกพี่น้องครับไม่มีวันหยุดหรอกครับมันท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลาแบบนี้ท่านจะทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยทานข้าวอิ่มแล้วเหลืออย่างเดียวคือนอนแต่ถ้าเราเสียเวลานอนนิดหนึ่งมารับฟังพระโอวาทมันก็ทำให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านเนี่ยจะได้รับโอกาสอันสูงส่งมากที่สามารถได้เข้าไปเข้าเฝ้าพระบิดาในใช้คำว่าในท้องพระองค์ในแดนสุญญตาเบื้องบนนะตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ทั้งตอนสดๆนี้หรือว่าฟังตอนหลังก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาล นั้นปกติจะไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับทุกรูปธรรมจะสงบนิ่งอยู่ด้วยความเป็นมหาสุญญตาเขาเรียกว่าอิ่มเอิบอยู่กับความว่างโอกาสพิเศษแบบที่คืนนี้เรียลไทม์ที่เรากำลังนำเสนอ3ชั่วโมงครึ่งนะจนกระทั่งประมาณตี2เสร็จเนี่ยซึ่งรายการของเราก็อยู่ในช่วงนี้เป็นประจำนะพี่ๆผู้สูงส่งของท่านทั้งหลายก็จะได้รับโอกาสดีอย่างที่ท่านทั้งหลายสร้างโอกาสให้กับพี่ๆเบื้องบนขณะที่นั่งฟังรายการสดๆอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาสาระที่พระบิดาทรงเมตตานะซึ่งสไลด์ต้นๆท่านก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้บทเรียนที่พระองค์จะสื่อมาเป็นพระโอวาทก็คือจำศีลคือท่องครองศีลคือทำแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็เลยอยากจะขอเอาคลิปที่เราเพิ่งทำมาเมื่อคืนวานนะฮะเพื่ออวยพรให้กับพี่ๆน้องๆชาวจีนหรือตึงนางเกี้ยตึงนางซุงอะไรเนี่ยนะได้รับพระพรจากพระบิดานะหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขานิยมอวยพรกันใช่ไหมซินเจียอยู่อีซิงนี่ฮวกใช้อะไรพวกนั้นเราขออนุญาตนะปล่อยคลิปเพื่อจะให้ท่านได้ชมกันหน่อยดีไหมครับThank you.
สิงเจียยูอีสิงนีหวกชัยครับนะปิดท้ายให้ท่านเราอุตส่าห์ทำให้ท่านนะฝีมืออาจจะไม่ค่อยดีแต่ทำด้วยความตั้งใจทำนะฮะก็ไปแฮปภาพตรงนู้นตรงนี้มาบ้างอะไรบ้างก็หวังว่าท่านก็คงจะมีความสุขนะขอให้ทำการค้าเฮงเฮงเฮงทุกคนนะครับนะหรือถ้าเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเขาก็ขอให้มีงานมีการที่มั่นคงสามารถผ่านสถานการณ์โควิด -19 นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะฮะขออย่างเดียวนะฮะเซตซีโร่ work from home นะมือล้างแมสก์ก็ปิดปากปิดจมูกแล้วก็ชำระจิตสำนึกของตัวเองซะด้วยเหลียวแลคนข้างในครอบครัวนะผัวเมียพ่อแม่ลูกดูแลว่าใครมีจิตสำนึกที่บกพร่องในเรื่องไหนนะตัวเองต้องรับผิดชอบนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซะท่านไม่ต้องกลัวท่านปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนถึงแม้ทุกวันนี้คนทั้งโลกเขาค้นพบนะฮะว่าโควิด -19 นั้นมันกลายพันธุ์ไปแล้วเป็นร้อยสายพันธุ์นี่ไงเป็นการยืนยันให้ท่านรู้ว่าอย่าไปสนใจเรื่องวัคซีนเพราะว่าพระบิดายังไม่ทรงเมตตาให้ค้นพบหรอกที่พูดไปก็เรื่องการตลาดเราขออนุญาตพูดสดๆนะฮะเขียนใน Facebook ไม่ได้ฮะเราพูดถึงเรื่องความจริงของโควิด -19 ในมุมของพระบิดาหรือกอดหรือพระผู้เป็นเจ้านะเราก็โดน Facebook แบนข้อความนั้นไป2ข้อความท่านจะไม่เห็นข้อความเดิมที่เราเคยเขียนไว้อีกใน Facebook เพราะถูกแบนไปนะครับ2ข้อความ2ครั้ง2ครั้ง2คราที่เราสื่อท่านนึกภาพออกไหมครับ2ครั้ง2คราที่สื่อนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆแล้วต้องคอยมาแอบฟังรายการพูดสดๆนะครับเพราะพูดไปแล้วมันก็แล้วกันนะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบทีหลังได้เราไม่เคยพูดความเท็จนะเขาบอกว่าที่แบนของเราเนี่ยเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงก็แน่นอนอ่ะเราพูดในสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้จากพระเจ้าจากก๊อดนะไอ้มนุษย์เข็นมีทั้งหลายมันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็แน่นอนนะพวกฝั่งตะวันตกเขาสะเทือนนะจากการที่เราพูดความจริงว่ามันเป็นอาวุธเชื้อโรคที่ทำใส่กันทำร้ายกันเขารับไม่ได้ก็ตรงนี้เพราะดันทะลึ่งไปรู้ความจริงของเขาเรารู้ได้ไงก็ไม่มีอะไรที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ทรงทราบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเอพิโซด3 2 1 3 + 2 + 1ก็เป็นไงเป็น6รหัส6นี่เป็นรหัสที่สำคัญนะวันนี้พี่ๆน้องๆทาง Facebook เนี่ยไม่ถึงหลัก300เลยนะมีแค่295คนเราไม่ทราบว่าเป็นเพราะเทศกาลตรุษจีนท่านเลยไม่ว่างจะมาชมหรือท่านมองดูชื่อเรื่องที่เป็นหลักสูตรที่พระบิดาจะทรงโปรดในวันนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องพื้นๆไม่เห็นจะเป็นอนุตตรธรรมตรงไหนเลย ก็ประเภทที่ชอบคิดเองนะถ้ามันไม่มีประโยชน์และไม่สำคัญสำหรับพี่ๆน้องๆทุกชาติทุกภาษาพระบิดาคงไม่ให้อาจารย์ปริญญากับพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายมาเสียเวลานั่งฟังมาเสียเวลานั่งพูดมาเสียเวลานั่งสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวกับท่านในยามดึกๆดื่นๆนะถ้ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่บนโลกนี้ทุกคนเก็ทกันอยู่แล้วเข้าใจถูกต้องกันอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพูดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าถ้าท่านรู้อยู่แล้วมาพูดซ้ำมันเสียเวลาเปล่าๆถูกไม่ถูกนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ชื่อเรื่องอาจจะฟังแล้วไม่หวือหวาพี่บินน้องๆเลยดูกันน้อยอ่ะพอพูดแป๊บหนึ่งตอนนี้มาแล้ว301สงสัยละครทีวียังไม่จบหรือละครทีวีเพิ่งจะจบนะ4ทุ่ม5นาทีนี่ละครทีวียังไม่จบมาฮะเลยยังไม่มานะฮะหรือตั้งเวลาหรือเปิดเครื่องไว้แต่ไม่ได้ดูแล้วปรากฏว่าเครื่องที่ดู Facebook ดู YouTube เนี่ยเครื่องมันน็อกมันดับไปเพราะไม่ได้มีใครดูแลมัวจะไปดูจอดูละครทีวีอยู่นะก็สุดแท้แต่ท่านนะชมสดๆดีกว่าชมแห้งๆก็แปลว่าหลังจากนี้เราก็จะตัดต่อเป็นท่อนๆใช่ไหมซึ่งเป็นลักษณะแห้งๆเอามาไว้ให้ท่านที่ไม่ว่างที่จะชมสดๆในเรียลไทม์ในเวลาจริงๆนี้จริงๆได้ติดตามรับชมรับฟังกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชื่อเรื่องวันนี้เราจะสื่อสดๆนะด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างจิตของเรากับจิตของจิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องจำศีลคือท่องครองศีลคือทำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยรายการนี้เราออกอากาศจากห้องส่งชั่วคราวเพราะว่ากำลังวางแผนจะก่อสร้างอยู่นะเป็นห้องส่งชั่วคราวของ Rabbit TV and Radio Thailand นะตอนนี้เสาอากาศสูงๆนะนะ60เมตรขึ้นไปมีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะนะกำลังดำเนินการเพราะฉะนั้นเราก็โปรโมทไปทั่วโลกให้รู้ว่าที่นี่
เป็นศูนย์กระจายเสียงของจิตจักรวาลไปทั่วโลกนะในทางโลกนะส่วนในทางจิตวิญญาณนี่แน่นอนนะสื่อจากภูกระต่ายเนี่ยไปทั้งโลกอยู่แล้วล่ะผ่านทาง Rabbit TV and Radio Thailand ให้มันเป็น globalization เป็นภาษาฝรั่งภาษาปากีสถานซะหน่อยนะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการนะเพื่อจะทำให้คนเนี่ยได้รับรู้เรื่องอนุตตรธรรมอย่างแพร่หลายสักทีเพราะตรงเนี้ยเสาครั้งเดียวนะแล้วก็สื่อมา 3:30 นเป็นต้นไปจนถึง 2:00 กว่าๆคนก็ไม่ค่อยได้สนใจจะฟังเท่าไหร่นะมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นกันถ้าที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆว่าถ้ากลับบ้านไม่ทันกลับบ้านไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานอย่างไรท่านจะเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลและถูกชำระทิ้งทันทีโดยที่ไม่มีใครกลัวเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราบอกอยู่ตรงนี้ถ้าไม่หาทางกลับบ้านไม่ชำระจิตวิญญาณไม่ชำระจิตหยาบของตัวเองให้สมดุลพร้อมที่จะกลับบ้านคือนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ใช่ไปหลุดลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาอยู่นั่นเราไม่มีทางหรอกครับที่จะสามารถพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราพูดอยู่เนี่ยฮะแต่กลับมีคนตื่นตัวตื่นเต้นกับข่าวสารที่เรากล่าวนี้น้อยมากๆมันเหมือนกับว่าเรามาพูดเป็นนวนิยายหรือเราเป็นเจ้าลัทธิใหม่คนนึงมาเที่ยวล่าสาวกอยู่บนโลกในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยท่านมองแบบนั้นน่ะมันการเป็นมองต่ำไปนะฮะแล้วมองผิดด้วยนะครับเราจึงไม่จูงใจเราให้ท่านสำนึกด้วยตัวท่านเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราใช้ชื่อเรื่องว่าจำศีลคือท่องครองศีลคือทำเราจึงต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าอะไรคือศีล อะไรล่ะคือศีลใช่ไหมเราพูดเรื่องศีลน่ะศีละนะสอสลาสระอีลอลิงหรือสอเสือสระอีลอลิงได้หมดอะนะไอหนึ่งก็เป็นบาลีอันหนึ่งก็เป็นสันสกฤตสันสกฤตก็เป็นสอสลาถ้าบาลีก็เป็นสอเสือนะคำทับศัพท์บางคำมันเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าอะไรคือศีลพี่น้องครับคำตอบก็คือศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วของใครล่ะครับก็ของท่านนั่นแหละเราก็หยิบเอาความรู้กลางๆมาพูดให้ท่านฟังจำไว้นะฮะเรามิได้มากล่าวซ้ำกับพระศาสดาของท่านที่เรากล่าวนี้เป็นสิ่งที่เราจะกล่าวถึงอนุตตรธรรมเป็นธรรมะที่อยู่นอกพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของพระศาสดาของท่านที่เคยกล่าวไว้แต่เนื่องจากว่าคำว่าศีลเนี่ยมันสามารถพูดแล้วเป็นที่เข้าใจกันได้พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เราใช้คำว่าศีลเพื่อเหมือนกับคำว่านิพพานน่ะพูดแล้วท่านต้องเข้าใจว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับการเกิดดับแต่ดับการเกิดดับอะไรยังไงสักวันหนึ่งที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าเรื่องนิพพานก่อนตายหรือตายก่อนนิพพานน่ะวันนั้นเราจะมาพูดให้ลึกกว่าที่เราแค่ขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อยๆ พี่ๆน้องๆครับอะไรคือศีลศีลก็คือข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วแน่นอนครับพระศาสดาที่เกิดจากโลกโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ได้ทรงศึกษาด้วยพระปิชาญาณของพระองค์และได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงว่าสิ่งที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทรงแนะนำมนุษย์ในยุค 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาหรือในยุคที่พระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นั้นข้อปฏิบัติที่ควรละเว้นมันมีว่าอย่างไรบ้างไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะเช่นศีลหรือศีล5ข้ออันนี้สำหรับเหมาะสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นศีล8ก็สำหรับอุบาสกอุบาสิกาได้ใช้ถือปฏิบัติขณะที่ไปปฏิบัติร่วมกับพระที่วัด7วัน8วัน15วันอะไรก็แล้วแต่ไปนุ่งขาวห่มขาวนั่นไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีล8แต่ถ้าเป็นนักพรตนักบวชก็ถือ227ข้อเพราะว่าไม่ศีลนั้นมันใช่มีทั้งหมด227ในเนี้ยมันจะรวมธรรมะด้วยซึ่งเป็นธรรมวินัยนะไม่ใช่ศีลเป็นธรรมวินัยสำหรับนักบวชนักพรตที่ต้องถือปฏิบัติขณะที่อยู่วัดไม่ว่าวัดป่าแบบไหนวัดป่าไม้วัดป่าคอนกรีตหรือวัดป่าสวนมะม่วงวัดป่าที่เป็นสวนไผ่นะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมีโบสถ์วิหารอะไรตั้งแต่สมัยโบราณนะเขาต้องถือครองปฏิบัติกันเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยเป็นวินัยที่
นักบวชจะต้องอยู่ในวัดเดียวกันในโบสถ์เดียวกันจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างแต่ศีลจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช่227ข้อหรอกนะประมาณ100กว่าข้อที่พระหรือนักบวชต้องถือปฏิบัติแต่ถ้าเป็นคารวาสหรือคฤหัสถ์เนี่ยก็ถือปฏิบัติแค่5ข้อก็เพียงพอแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือ8เขาเรียกอุโบสถศีลท่านหลายคงรู้เนาะนะอันนี้คือพูดรวมๆมันถ้าตอนนี้มีใครถามท่านว่าศีลคืออะไรท่านก็สามารถตอบได้โป๊ะเช๊ะเลยข้อปฏิบัติเพื่อการละเว้นความชั่วทีนี้คำที่2ที่เราจะต้องแตกคำให้ท่านได้ฟังและเข้าใจตรงกันคำว่าจำศีลคืออะไร